ชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีณวัดโพสุวรรณตำบลชะอำอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเพื่อสมทบทุนสร้างพระอุโบสถที่ยังไม่เสร็จเช่นประตูหน้าต่างปูพื้นบันไดพื้นรอบนอกและกำแพงแก้วให้แล้วเสร็จเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาสืบต่อไปโดยจัดเป็นกฐินสามัคคี2560กองกองละ100บาท21ตุลาคมตั้งองค์กฐินณวัดโพสุวรรณ22ตุลาคมเวลา 13:00 น.ทำพิธีถวายผ้ากฐินจึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่มีจิตศรัทธาทั้งหลายร่วมกันเป็นเจ้าภาพอนุโมทนากฐินในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกันคณะกรรมการวัดพร้อมด้วยชาวบ้านร่วมกันจัดงานขอให้ทุกท่านเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละเอิญ